สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครขณะนี้เนี่ยได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทยในโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีเขตรับผิดชอบทั้งสิ้นอยู่50เขตปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการมาได้ครึ่งหนึ่งคือได้ดำเนินการมาจนถึงวันนี้ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคนไทยนะครับก็ต้องคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาและในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนยังขาดความสามัคคียังไม่สามารถมีความสามัคคีปรองดองกันได้เนี่ยอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติหรือบุตรหลานเราเนี่ยอาจจะเลวร้ายจนเรานึกไม่ถึงขึ้นมาก็ได้ครับ